น้องกําลังทํางานไปเยอะมันกําลังมีแบบช่วงชีวิตอยากให้ทุกอย่างมันพร้อมลงตัวแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เพอร์เฟคอืมแล้วมันจะได้แบบนะครับคือตอนนั้นเพราะว่าก็มันเป็นเหมือนครั้งนึงในชีวิตนะครับที่เราได้บวชไปแล้วแล้วก็คิดว่าเราก็จะเป็นคฤหัสถ์นะก็ศึกษาพระธรรมแล้วก็มีทุกวันนี้ก็ยังสวดมนต์และสมาธิอยู่เกือบทุกวันพยายามที่ได้มาวันที่ช่วงนั้นนะที่ต้องบอกเข้าจุดที่มันเลื่อนไม่ได้แล้วหลายอย่างมันเลื่อนไม่ได้แล้วก็เลยต้องบอกแม่ในวัยมีคนสวยเขามายืนรอคือต้องไปทางหรือว่าหรือเขาเข้าใจอยู่แล้วชอบที่จังหวะผมไม่ได้ฟังอยู่พอดีจริงๆเราพยายามจะขยี้ตรงนั้นด้วยเราคุณเต๋อจำเป็นต้องขออนุญาตใครเป็นพิเศษไหมเช่นชอบนั่งสมาธิคือเป็นแนวแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบแบบครับผมก็พูดมันมีเยอะนะซีนที่มันเป็นอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ผมก็บอกเขาเราก็ถือว่าเราต้องเกรงใจน้องเขาก็ซัพพอร์ตนะเขาก็โอเคเลยครับนะครับคุณก้อยคุณโทรไปหาเขาทำไมเล่าสิคือเพราะก็อินทิเมซี่เยอะๆจ้ะแล้วไปถึงว่าวันนั้นที่ใหม่ของบาพีจะไม่ได้ว่าคุยกับใครแล้วรู้สึกว่าคงเป็นโอกาสดีที่เราต้องคุยแล้วล่ะที่จ๋าจ๋าก็คือว่ามันจะใกล้ชิดกันหน่อยนะแต่ความน่ารักเขาคือเต็มที่เลยน้องดีแน่นะคะแบบ professional มากทุกคน professional นั่นเองนะคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเขายังไม่ได้ชมนะยังไม่ได้ดูอันนี้ก็มันหวั่นไปหน่อยครับถามตรงๆหวั่นไหมหวั่นไหมหวั่นใจไหมว่ามันจะมีอะไรบางครั้งผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มันที่ทำให้ผมต้องผวาหรือกังวลแต่หวั่นไหมหวั่นไหมโอ้เขาซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตนะลูกซัพพอร์ตทุกเรื่องแหละค่ะโอเคน่ารักมากๆเลย Intimacy Coordinator เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับกับการทำงานในวงการเธอมายาวนานมากแล้วก็ได้ยินตำแหน่งนี้ขึ้นมาคุณเครียดไหมแล้วคุณทำกันบ้านอะไรกับเรื่องนี้บ้างครับเครียดอย่างดีใช่ไหมเครียดมากครับตอนแรกนะครับเพราะว่าคือปกติเวลาเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนถ้ามีการถ่ายแบบละครหรือถ่ายอะไรนะฉากที่สมมติเราไปฉากจู่หรือฉากมันก็จะเราก็ต้องไปลองไปกันหน้าเซตอ่ะเหมือนกับไม่การมาคุยมาบอกกันว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยต้องแบบตามฟิลตามอะไรไปแล้วก็จะเกรงว่าเฮ้ยมันได้ไหมมันเขาจะโอเคไหมมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นนอกจากการแสดงเยอะมากครับซึ่งพอมาเล่นเรื่องนี้ครับมันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้รู้จักกับตำแหน่งที่ชื่อว่า intimacy coordinator ครับซึ่งสามารถแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ยินครับซึ่งมันเวิร์กมากเลยครับตำแหน่งนี้หน้าที่หลักๆคือเขาจะควบคุมการถ่ายที่เป็นซีนพวก intimacy scene ต่างๆทั้งเลิฟซีนทั้งแบบซีนอะไรที่มันเป็นแนวๆนั้นนะครับเขาจะมีการบล็อกกิ้งชัดเจนในแต่ละซีนว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างภาพที่เห็นจะเห็นประมาณไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันละเอียดมากรวมไปถึงว่าแต่ละคนเนี่ยลิมิตของตัวเองกำแพงตัวเองอยู่แค่ไหนดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเข้าฉากเราจะรู้หมดเลยว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคืออะไรและเราก็จะรู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาไม่สบายใจหรืออะไรที่เขาแบบโอเคคือไม่ได้แบบใช่ครับเป็นคนชัดเจนครับเป็นคนพอยิ่งไปบวชแล้วยิ่งกลัวหกไม่ได้ใหญ่เลยเวลาพูดอะไรก็ต้องแบบเหมือนแบบเราก็จะแบบเหมือนพูดจริงอะไรตามที่เราคิดอ่ะให้อย่างว่าคือด้วยความที่แบบเหมือนแบบแม่เขาก็จะแบบเหมือนแบบอายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะพาเขาไปเที่ยวก็เลยจริงๆมันเป็นไอเดียเริ่มต้นจากน้องใหม่เลยแหละน้องใหม่ก็อยากจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสองครอบครัวก็แบบเหมือนแบบเขาก็แบบเหมือนคุยสนิทกันอยู่แล้วอะครับก็เลยอยากจะไปเที่ยวด้วยกันก็เลยไปด้วยกันเลยไปญี่ปุ่นไปแล้วไปญี่ปุ่นกันสองครอบครัวไม่ได้กันเออไปคุยกันเลยก็ไม่ต้องกินข้าวเลยข้าวก็ดีไม่มีคุยเรื่องนี้คุยเรื่องทั่วไปคุยเรื่องโอซากุระอะไรเงี้ยคุยเรื่องลมอากาศดีเนาะอะไรเงี้ยเออมีน้ำพุร้อนอะไรคุยไปครับไปเรื่อยๆแล้วแต่ตอนนี้คือรอนะแต่คนนี้โอ้คือคนนี้อยู่แล้วครับคนนี้อยู่แล้วครับแน่นอนครับปีนี้เนาะนี่ครับจังจังได้เท่าดูไหมเออโอเคดูเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยครับไฟแรงนะแล้วไม่ตัวหงเนาะครับ